ฟ้าเองก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยคือเราได้ second chance ในการที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่พรฟ้าบอกว่ากำลังใจของทุกคนน่ะทำให้พรฟ้ามีอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็เป็น power ที่พรฟ้าใช้ในการ on stage ทุกครั้งเลยค่ะตอนที่ตัดสินใจประกวดนะคะความคาดหวังเราแบบมันสูงมากแต่ตอนแรกเลยไหมคะก็เป็นประสบการณ์มาเยอะแล้วค่ะจะบอกว่าปีนี้อาจจะพลิกล็อกนิดนึงพรฟ้าไม่คาดหวังเลยเพราะว่าในปี2013ปีที่พรฟ้าเกิดนะคะในบ้าน MUT พรฟ้าค่อนข้างคาดหวังเพราะพรฟ้าจะเข้ารอบแต่ว่าพรฟ้าไม่ได้เข้ารอบเลยค่ะพอไปประกวดเมืองนอกพรฟ้าก็คาดหวังอีกว่าตัวเองจะได้มงทำเพื่อประเทศในทั้ง2เวทีนะคะแต่ครั้งนี้มาพรฟ้าไม่คาดหวังเลยค่ะทำอย่างเดียวคือทำเต็มที่ทำเพื่อทุกคนเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าตัดสินใจว่าจะบอกว่าเป็นโอกาสจริงๆต้องขอบคุณ TPN ขอบคุณพี่ปุ้ยพี่นะที่เขาให้โอกาสจริงๆกับเด็กคนนึงที่ถ้าเอาจริงๆคือสังคมตราหน้าไปแล้วว่าเราผิดแต่ว่าเราเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วพรฟ้าก็พิสูจน์ตัวเองมา5ปีแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้พรฟ้ารู้สึกว่าการสู้ครั้งนี้ก็เลยค่ะการสู้ของพรฟ้าครั้งนี้ไม่สูญเปล่าก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคผ่านโควิดมาได้เราผ่านมันมาแล้วนะคะเราอยากให้พลังตรงนี้เป็นพลังในการก้าวหน้าต่อไปเราเลยกลับมาเวทีนี้ครั้งนี้เหมือนกันเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบพรฟ้าตัดสินใจเมื่อกี้แบบคนหนึ่งที่จะกล้ามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้อ่ะจิตใจมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็พรฟ้าคิดว่ามันผ่านไปแล้วค่ะแล้วพรฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆอดีตเรามันมีผลกับกำลังใจหรือมีผลกับหัวจิตหัวใจอะไรยังไงบ้างมันมีความกังวลไหมที่จริงอ่ะถ้ามองในมุมกลับคนที่ผ่านปัญหามาได้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพรฟ้าที่จมปลักมา5ปีนะคะจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ให้พรฟ้ายืนตรงเนี้ยด้วยลำแข้งของตัวเองยืนด้วยขา2ข้างที่ปักลงดินแบบว่าสู้ไม่ถอยคิดว่าเวทีนี้เป็นเครื่องการันตีว่าความบริสุทธิ์ของตัวเราเป็นพรฟ้าส่วนหนึ่งก็ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยคือพรฟ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วดีกว่าที่เราไม่กลับมาทำอะไรเลยตอนนั้นใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีเปเปอร์มาตลอดเรามีหลักฐานมาตลอดแต่เราไม่เคยออกมาพูดเพราะเรารู้ว่าตอนนั้นพี่สื่อค่อนข้างสำคัญแล้วเราก็ให้เกียรติพี่สื่อแต่ว่าสิ่งที่พรฟ้าทำก็คือแค่พิสูจน์ตัวเองวันนี้เป็นหลักฐานที่เราไงบ้างยกของไปโอ้ยจะบอกว่าเหมือนแบบเอาโลกที่เคยทับตัวเราออกไปเลยแล้วเราก็ก้าวสู่โลกใหม่ๆที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนอื่นด้วยพรฟ้าหลักฐานที่เราพูดถึงมันคืออะไรที่เราแบบเอามายืนกอดไว้ตลอดที่กอดไว้ตลอดคือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของตัวเองค่ะใช่ซึ่งทุกคนอ่ะจะเห็นภาพข่าวว่าพรฟ้ามีการถือแสดงว่าเรามีคดียาเสพติดแต่ความจริงแล้วนั่นคือแค่กระบวนการทางกฎหมายกระบวนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราผ่านครบถ้วนมาแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำผิดนะแต่ว่ามันมีการรับความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวจากสังคมมันก็เลยเกิดการตราบาปแบบนั้นดังนั้นก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันถ้าคุณถูกนินทาคุณยังเจ็บเลยคุณถูกว่ากล่าวรับหลังคุณยังเจ็บเลยคุณก็ต้องผ่านก้าวผ่านคำเหล่านั้นให้ได้ค่ะพิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณเหตุการณ์นี้มันให้บทเรียนแบบว่าอะไรบ้างครับไม่ประมาทในชีวิตค่ะมีสติมากๆแล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยากทำอะไรทำแต่อะไรที่สูญเสี่ยงกับชีวิตตัวเองก็ต้องระมัดระวังที่สุดค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดบทเรียนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเหมือนพรฟ้าหรือเปล่าดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเอาพรฟ้าเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าการคบเพื่อนผิดการที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เข้าไปอยู่ในที่อโคจรคุณไปได้นะแต่คุณต้องระวังตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เราไม่มีสารเสพติดในร่างกายแต่เราเอาตัวเองไปอยู่ในปาร์ตี้ยาแบบนั้นนะคะมันก็ไปกระทบกับภาพลักษณ์นางงามเหมือนกันนะคะคุณคะถามว่ากระทบไหมกระทบตรงที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะความไม่คาดคิดมันคือความประมาทค่ะดังนั้นคือพรฟ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วแล้วพรฟ้าก็เลือกที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับสังคมมันคือการเอาจิตใจของที่เข้มแข็งของพรฟ้าเอาจริงๆมันคือเอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเอามาตีแผนให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตของเด็กคนนี้มันเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอ่ะทำไมไม่ใช้ให้อย่างมีสติล่ะมันได้เข้มแข็งได้แค่ไหนคะเข้มแข็งแค่ไหนคะพี่ตอนนั้นเป็นยักษ์แย่ขนาดไหนครับพรฟ้าเข้มแข็งมาทุกวันนี้ได้ปาดน้ำตามาแบบ3ปีเต็มในการที่เกือบเป็นโรคซึมเศร้าเฉียดประสบการณ์การฆ่าตัวตายดังนั้นคือวันนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะ
าน่าจะสื่อเยอะมากโดนเข้าใจผิดจากสังคมเยอะมากโดยที่เราแบบไม่มีโอกาสได้มาแก้ตัวเลยด้วยซ้ำดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตเราเฟลอ่ะเพราะเราตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าหลังจากที่ทำความเข้าใจกับตัวเองเรียนรู้กับความผิดพลาดยอมรับมันแก้ไขมันแล้ววันนี้พรฟันเลือกที่จะก้าวผ่านมันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนค่ะกับคนที่เรายังผิดพลาดตรงนั้นอยู่ยังไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ให้โอกาสเราเราอยากจะพูดกับเขายังไงบ้างถ้าคุณทำผิดคุณก็อยากได้โอกาสคนฟ้าทำผิดพลาดในชีวิตคนฟ้าก็อยากได้โอกาสใจเขาใจเราค่ะหวังดาวมาทำดีถ้าพูดโอ้ยจะบอกว่าไม่หวังก็ไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าคนฟ้าคาดหวังไว้เลเวลนี้แต่จะทำให้เกินมากกว่าเลเวลที่คนฟ้าคาดหวังแต่แฟนๆนะคาดหวังว่าเราต้องโง่คนฟ้าว่าศักยภาพของคนฟ้ามันระดับทุกสายตานะคะแต่ว่าในกระบวนการของการประกวดมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่พิจารณาแต่อย่างที่สูงที่สุดเราก็จะทำให้เต็มที่ในแบบที่เราทำได้ค่ะโอเคไหมขอบคุณพนักงานหน่อยได้ไหมคะเพราะเชียร์เราเยอะมากจะบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าพรฟ้ามันยืนอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะความรักจากพี่ๆจริงๆเพราะความรักจากแฟนนางงามจริงๆแล้วกำลังใจทุกกำลังใจพรฟ้ารับรู้พรฟ้าตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองพรฟ้ามีเวลาพรฟ้าเข้าไปในอินบ็อกซ์ไอจีขอบคุณแรงมหาศาลที่ส่งมาให้พรฟ้ามากๆแล้วพรฟ้าก็ขอขอบคุณพี่ๆตรงนี้เลยนะคะว่าพรฟ้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะ